อดีตผู้คุมงานด้านความมั่นคงของไต้หวันได้ออกมาบอกว่าเมื่อกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ทำการเปิดฉากยกกำลังบุกเข้าโจมตีไต้หวันกองทัพเกาะแห่งนี้ก็จะประสบความปราชัยก่อนที่จะมีกำลังความช่วยเหลือของสหรัฐที่จะเดินทางมาถึงในเรื่องนี้ก็ถูกสื่อมวลชนภาครัฐของจีนได้นำไปเป่าร้องต่อด้วยความปิติยินดีในข่าวฮ่องกงกองทัพไต้หวันจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีขนาดใหญ่โตมโหฬารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้เนื่องจากจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกพันธมิตรในบทความและข้อเขียนจำนวนมากที่ได้เผยแพร่โดยบรรดาสื่อภาครัฐของจีนเมื่อไม่นานมานี้พากันระบุและว่ากันเช่นนี้ซูฉีซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันและก็เป็นนักการเมืองในสังกัดพรรคก๊กมินตั๋งได้บอกกับเวทีประชุมในกรุงไทเปเมื่อวันจันทร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาว่าทหารกองทัพปลดแอกชุดแรกที่จะถูกส่งเข้ามาโจมตีไต้หวันนั้นน่าจะมีกำลังพลในราวๆ 28,000 คนเลยทีเดียวโดยเขาได้กล่าวว่าทางไต้หวันจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยในขณะที่กองทัพสหรัฐจะล้มเหลวและก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือได้ทันก่อนที่สงครามจะยุติลงแล้วก็ปรากฏว่าความคิดเห็นของเขาในเรื่องนี้ก็ยังได้ถูกสื่อภาครัฐของจีนได้อ้างอิงนำไปเผยแพร่ต่อเนื่องอย่างกว้างขวางในสื่อภาครัฐของจีนนั้นก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่ากองบัญชาการทหารของไต้หวันได้เริ่มส่งเสริมการสนับสนุนให้ทหารฝึกซ้อมการต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนเมื่อไม่นานมานี้โดยบอกว่านี่เป็นเพราะว่าเวลานี้รัฐบาลของเกาะไต้หวันได้ตระหนักถึงความเป็นจริงแล้วว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะไม่เข้ามาช่วยเหลือไต้หวันในการสู้รบต้านทานจีนแผ่นดินใหญ่สื่อจีนเหล่านี้ยังลบเร้าให้ไต้หวันกลับมารวมเข้ากับแผ่นดินใหญ่อย่างสันติและเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาความตึงเครียดทางทหารบริเวณช่องแคบไต้หวันทวีความดุเดือดเลือดพล่านหลังจากที่เครื่องบินทหารของจีนจำนวนราว150ลำได้บินเข้าไปในพื้นที่แสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศหรือเอดิสทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันก่อนที่ประธานาธิบดีไช่อิงหวินของเกาะได้กล่าวอาศัยที่ไทเปในวันที่10ตุลาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนในวันที่16พฤศจิกายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเจรจาหารือในแบบเสมือนจริงเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงเพื่อถกเถียงอภิปรายกันถึงประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนซึ่งก็รวมไปถึงปัญหาของไต้หวันด้วยโดยโจไบเดนได้บอกว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นอยู่กับนโยบายจีนเดียว One Chinaแต่ก็ยังคัดค้านอย่างแข็งขันต่อความพยายามแต่เพียงฝ่ายเดียวใดๆเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมหรือไปบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพส่วนทางด้านสีจิ้นผิงก็ยังได้กล่าวว่าในการรวมชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นมันเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีนทั้งหมดในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ยังจะคงอดทนเพื่อที่จะให้บรรลุถึงการนำเอาไต้หวันมารวมเป็นเอกภาพกันอย่างสันติและต่อมาในวันที่1ธันวาคมอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงการว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับการลุกรานทางทหารต่อไต้หวันพร้อมกับกล่าวเตือนสีจิ้นผิงว่าไม่ควรที่จะวินิจฉัยสถานการณ์ในภูมิภาคนี้อย่างผิดพลาดและอีก2วันต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีเบลิงเคนของสหรัฐได้บอกว่ามีความเคลื่อนไหว
ใดๆของจีนเพื่อลุกรานไต้หวันก็จะก่อให้เกิดอันไต้หวันก็จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องอันเลวร้ายติดตามมาได้โดยเขาพูดว่าเขาคาดหวังว่าพวกผู้นำจีนจะคบคิดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องนี้ในการไม่เร่งรัดให้เกิดวิกฤตใดๆขึ้นมาในช่องแคบไต้หวันจากนั้นเจ้าลี่เจียนซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องบริงเคนอาเบะโดยบอกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำนั้นเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนในวันจันทร์ที่6ธันวาคมซูฉีได้กล่าวปราศรัยณเวทีประชุมใช้ชื่อรายการว่าภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ระหว่างสหรัฐไต้หวันและจีนภายใต้คณะบริหารโจไบเดนซึ่งในการกล่าวปราศรัยนี้เป็นการจัดโดยนิตยสารรายเดือน Global News Monthly ของไต้หวันโดยเขาได้กล่าวว่าในเวลา25ปีหลังจากที่ผู้นำของแผ่นดินใหญ่และก็ของไต้หวันได้พบปะกันและก็ตกลงเห็นพ้องกันในเรื่องฉันทามติในปี1992แล้วไต้หวันก็ยังคงมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันอยู่สืบเนื่องจากอำนาจทางเศรษฐกิจของตนทั้งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1992คณะผู้แทนกึ่งทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน People Republic of China PRC ซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นดินใหญ่และของสาธารณรัฐ Republic of China ROCที่เป็นตัวแทนของไต้หวันได้พบปะกันที่ฮ่องกงลานหารือคราวนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แถลงว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าจีนนั้นมีเพียงจีนเดียวและจีนที่ว่านี้ก็ครอบคลุมไต้หวันด้วยในขณะที่ฝ่ายสาธารณรัฐจีนได้แสดงตนว่าตนเพียงเห็นพ้องว่ามีจีนเดียวแต่ก็มีการตีความที่แตกต่างกันออกไปOne China Different Interpretations และเมื่อถึงปี2000ซูฉีก็ได้เปลี่ยนชื่อของจีนเดียวแต่ก็มีการตีความที่แตกต่างกันออกไปให้เป็นฉันทามติในปี1992ซึ่งในเวลาต่อมาได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับจากทั้งทางหลี่เติ้งหุยซึ่งทั้งเป็นผู้เป็นประธานาธิบดีของไต้หวันในปี1992ตลอดจนจากไช่อิงเหวินประธานาธิบดีของไต้หวันคนประธานาธิบดีของไต้หวันคนปัจจุบันโดยซูฉีได้กล่าวในวันจันทร์ที่6ธันวาคมว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสามารถที่จะปิดล้อมไต้หวันและทำการทำให้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของไต้หวันกลายเป็นอัมพาตไปเลยมาตั้งแต่ปี2018แล้วเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเขาก็เคยพูดว่ากองทัพปลดแอกมีความสามารถในการยกพลเข้าสู่ไต้หวันโดยทหารกองทัพปลดแอกชุดแรกจำนวน 20,000 คนจะถูกส่งเข้ามาทางเรือส่วนอีก 8,000 คนจะถูกส่งมาโดยเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินก็ได้โดยซูฉีได้บอกว่าการที่บริงเคนและอาเบะได้ออกมาเตือนปักกิ่งก็เนื่องจากพวกเขามีความกังวลใจว่าดุลอำนาจแห่งช่องแคบไต้หวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยที่ปักกิ่งคือฝ่ายที่ได้เปรียบมากกว่าแผ่นดินใหญ่จะสามารถยึดครองไต้หวันได้ก่อนปี2024และสหรัฐก็จะไม่สามารถเข้าแทรกแซงช่วยเหลือไต้หวันไว้ได้ส่วนทางด้านเจียงอี้หัวซึ่งเป็นอดีตประธานของฝ่ายบริหารซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของไต้หวันและก็เป็นนักการเมืองสังกัดพรรคก๊กมินตั๋งเช่นกันได้กล่าวในเวทีประชุมเดียวกันนี้ว่ามีโอกาสอยู่ 50% ที่จะเกิดสงครามขึ้นมาในช่องแคบไต้หวันซึ่งถ้ามันจะระเบิดขึ้นมาก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างปี2024ถึงปี2027ซึ่งเจียงได้กล่าวอีกว่าสหรัฐไม่น่าจะเข้าร่วมในการทำสงครามภาคพื้นดินเพื่อต่อสู้กับกองทัพปลดแอกบนเกาะไต้หวันในงานวันเดียวกันนี้ริชาร์ดบุช
อดีตประธานของสถาบันอเมริกันในไต้หวันคือเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำไต้หวันในทางพื้นที่ในได้บอกว่าปักกิ่งจะออกคำสั่งให้กองทัพปลดแอกเข้าโจมตีไต้หวันต่อเมื่อหากทางคณะผู้นำของเกาะแห่งนี้เคลื่อนไหวมุ่งหน้าสู่ไปการบรรลุความเป็นเอกราชในทางนิติในซึ่งบุชได้บอกอีกว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสหรัฐก็จะเข้าแทรกแซงแล้วก็ปรากฏว่าริ้นหมินเป้า People Dailyซึ่งเป็นปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกบทวิจารณ์ที่อ้างอิงถึงความเห็นต่างๆของซูและเจียงแล้วก็ได้กล่าวว่าสงครามในช่องแคบไต้หวันจะสิ้นสุดลงก่อนที่สหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงหรินหมินเป้าได้บอกอีกว่ากระทั่งในกรณีที่กองทัพสหรัฐเข้ามาจริงๆแล้วก็จะถูกจีนทำให้ปราชัยพ่ายแพ้ไปแล้วก็ยังมีบทความแอบไปแล้วก็ยังมีบทความอีกชิ้นหนึ่งที่ได้เผยแพร่ทางสำนักข่าวไชน่ารีวิวได้กล่าวว่าสหรัฐไม่ได้เคยให้คำมั่นสัญญาที่จะสู้รบเพื่อไต้หวันเลยโดยบทความนี้ได้บอกว่าคณะบริหารของไช่อิงเหวินเพียงแค่ต้องการเพิ่มพูนในขวัญกำลังใจของพวกผู้สนับสนุนเท่านั้นจึงออกมาพูดว่าเกาะแห่งนี้มีความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐและก็ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาผู้คนในพรรคก๊กมินตั๋งมีการเผยแพร่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าการสู้รบการยกแรกหมายถึงจุดจบซึ่งก็หมายความว่าไต้หวันจะถูกกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนั้นเข้ายึดครองก่อนที่กองทหารสหรัฐจะมาถึงด้วยซ้ำรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันของไต้หวันชิวกัวเฉิงได้พูดเอาไว้ในเดือนตุลาคมปีนี้ว่าทฤษฎีนี้ไม่มีทางที่จะกลายเป็นความจริงจะไม่ยืนอยู่เฉยๆถ้าหากถูกโจมตีโดยสื่อไต้หวันยังรายงานในเดือนที่แล้วว่ากองประชาการของกองทัพไต้หวันได้ออกคำสั่งให้ทหารของตนได้เพิ่มการฝึกการต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสู้รบกับกองทัพเรื่องนี้สื่อจีนได้เผยแพร่บทวิจารณ์ขึ้น1ใน1เดือนที่แล้วได้กล่าวว่าไต้หวันได้เริ่มส่งเสริมการต่อสู้การฝึกต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนก็เพราะว่าทราบดีว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะไม่เข้ามาช่วยเหลือในการสู้รบปรบมือกับกองทัพปลดแอกซึ่งบทวิจารณ์นี้ได้บอกว่ากองทัพไต้หวันจะถูกกองทัพปลดแอกทำลายในการทำสงครามสู้รบกันภายในเขตเมืองไต้หวันซึ่งมันก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นบทวิจารณ์นี้ได้ถูกสื่อรัฐนำมาเผยแพร่ซ้ำอีกซึ่งก่อนหน้านี้การต่อปากอีกซึ่งก่อนหน้านี้การต่อปากต่อคำกันเช่นนี้โดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้พูดเอาไว้ในรายงานยุทธศาสตร์ทหารของตนเมื่อวันที่9พฤศจิกายนว่าปักกิ่งกำลังทำสงครามทางความคิดความรับรู้เพื่อให้มติมหาชนชาวไต้หวันเกิดความหวั่นไหวคลอนแคลนและในฉบับล่าสุดของเอกสารสำคัญที่ออกมาในทุก2ปีกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้บอกว่าปักกิ่งดำเนินการข่มขู่คุกคามในพื้นที่สีเทาเกรย์โซนทริสต์ใส่ไต้หวันโดยการนำส่งเครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันและมีการจัดการฝึกทางทหารใกล้ๆกับเกาะปราตัสและก็ยังใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสั่นคลอนความศรัทธาและขวัญกำลังใจของประชาชนชาว